ครับนะฮะนี่คือสายสวยที่เดินทางมาจากบางบัวทองและก็ขายของอยู่สายใต้ใหม่นะฮะเธอมีชื่อว่าน้องเพิ่มแต่กล้องแต่สวยสวยในกล้องไม่ต้องห่วงกล้องตัวนี้มันปรับได้เซลฟี่สุดๆนะฮะไอจากหน้าที่ผุพังในกระจายเป็นเซลฟี่ได้ครับนะฮะครับได้เงยหน้าขึ้นนะครับมองกล้องครับนะน้องพิมพ์นะฮะน้องพิมพ์เป็นไงขายอะไรที่สายใต้ไปขายเสื้อผ้านะฮะขายมานานหรือยังนานแล้วนะฮะมีลูกค้าประจำไหมมีลูกค้าประจำนะฮะทั้งชายทั้งหญิงนะฮะนะครับแล้วก็ที่สุดคือพอขายได้ได้วันละ400,000แสนสาหัสกันนะครับนะฮะก็มากับเพื่อนหนุ่มด้วยนะฮะรูปหล่อกระดองไม่ใหญ่นะฮะนี่คนนี้ครับนะฮะชื่อน้องอะไรฮะน้องก๊อตนะฮะแหมลายฟอยกันนะเอาขาลงดีๆนะฮะอย่าโตลายมากแต่เดินร้านชื่อลมครับนะฮะขายอะไรเราขายแว่นตาขายแว่นตานะครับจากกรุงเทพนะฮะขายแว่นตาครับนะฮะแล้วก็ที่ขายเสื้อผ้าครับนะฮะก็สองคนนี้นะฮะเราไปอุดหนุนกันได้นะครับที่สายใต้ใหม่นะครับนะรับประกันได้ว่าเสื้อสวยแบบนี้เลยป่ะนี่เหรอโอเคพอได้ตัวเท่าไหร่ไม่แล้วแต่ราคาไม่แล้วแต่ราคานะฮะอันนั้นเป็นแว่นแฟชั่นใช่ไหมนะโอเคครับวันนี้มันจอกแก้มนะทำให้ยิ้มนะบอกเลยเลยว่าจอบแก้มไม่เจ็บนะพี่ประเมินให้เรา16นะถ้าเผื่อว่าใส่แล้วมันรัดจนเกินไปเราก็เพิ่ม19ถ้าใส่แล้วหลงเหลงต้องลดมัน4นะมันมีการจอบผิดพลาดอยู่แล้วนะครับนะพร้อมนะครับกลัวไหมโอเคกลัวก็แทงครับนะครับชายอะไรฮะชายไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงครับนะมาลองได้ลองดีจนยังจะไม่มีนะมันก็อยู่ทนอยู่นานมากไม่เลิกร้องร้องเพี้ยได้พูดไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคครับโอเคครับนะฮะมานะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับนะฮะคนอะไรว่าเข่ายาวจีบไม้เข้าจะไม่ถึงตัวอีกแล้วครับเอ้าผ่อนคลายครับนะฮะไม่ต้องเกร็งไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่เจ็บครับนะฮะจะบอกให้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยครับแจ็คกอสันนะฮะไม่งั้นคนจะมาเจาะกันทั่วโลกได้ไงครับขึ้นนะฮะโอเคผ่อนคลายครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเจ็บน้อยกว่าสะดือนะฮะเจ็บเกร็งนะครับนะแค่นี้เองเจ็บแล้วครับนะฮะครับนะฮะเจ็บแล้วครับตัวนี้16นะฮะมาดูว่าพอดีไหมนะฮะก็อยากให้พอดีเพราะว่าไม่อยากให้เจอจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนะฮะครับขอคิมนะครับนะฮะคิดว่าน่าจะพอดีแต่ว่ามันจะชนไอ้นี่เราไหมอะไรนะแต่ว่ามันถอดได้นี่เซนิทันเนอร์เนาะถอดได้ใช่ไหมถอดได้ไอ้นี่เซนเนอร์ของหล่อนเนี่ยฮะสมัยนี้นะฮะหุบปากครับนะฮะเป็นไรล่ะเอากลัวอะไรหรอหุบปากสิหุบปากลงแล้วก็ทับใจให้สบายครับไม่มีอะไรเขาเสียตั้งนานแล้วครับนะฮะจะมานึกว่าเป็นไรนึกว่าเส้นกระตุกนะฮะเอารีเซนเดอร์เนี่ยฮะตามที่ภาษาที่พี่คุยกันนะฮะก็คือฟันปลอมเอาฟันปลอมมาใส่ก็ยังใส่กันอยู่พี่ก็ยังงงแต่มีผลอะไรไหมพี่แจ็คเนี้ยรีเซนเดอร์มันไม่มีผลอะไรฮะก็ใส่เป็นแฟชั่นมากๆนะฮะแต่ฟันเสร็จต้องใส่เพราะว่าเฮ้ยใส่ก็จริงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่นานถึงขนาดนั้นนะครับนะแค่แป๊บๆก็ออกแค่ผมร้องเลยนะผมว่าพี่น่าจะได้ที่จริงแล้วนะฮะดัดฟันเสร็จแล้วมันก็ใส่แค่แบบไม่กี่เดือนแล้วใช้เพราะเดือนใส่แล้วแต่บางคนใส่ไม่กี่ยันจนนั่นเลยโอ้โหใส่ยาวเลยที่แบบใส่สวยไงชอบแล้วสวยก็ใส่สวยไปงั้นนะครับแต่จริงไม่สวยนะพี่ว่าพี่แจ็คว่าไม่สวยแล้วจะดูดมันนะครับแล้วก็จะทำอะไรมันคือให้ลองเคี้ยวปากดูวิธีเคี้ยวปากให้เคี้ยวแบบธรรมชาติที่สุดเคี้ยวแบบที่พี่เคี้ยวทำความดีนะแล้วแบบเราเคี้ยวธรรมดานะบางคนเคี้ยวแบบสมมติว่าสักว่างเลยนะแต่เคี้ยวเอื้องอ่ะตัวนี้พี่ประเมินได้พอดีแก้มนะก็คือไม่กลมแล้วก็ไม่อักเสบนะครับนะฮะทำนะถ้าที่คันคุณเป็นลักชิ้นอย่างแน่นอนนะครับนะใส่ได้เลยนะครับกลับไปชมดูครับนะยิ้มครับนะเห็นป่ะมันจะเป็นนักกีฬาสวยงามมากนะฮะบอลแล้วไม่ต้องเขี่ยครับไม่ต้องเล่นมันครับมันไม่แค่อะไรนะเล่นอะไรนะ
มันจะอยู่ข้างๆฟันนะครับทางที่ดีที่ให้เราถอดเครื่องออกนะมันจะได้ไม่ต้องเกี่ยวนะครับนะถอดได้ใช่ป่ะถอดเองได้ก็ครับเพราะรีเทนเนอร์มันสูงไงถ้ามันสูงนะถ้าถอดรีเทนเนอร์ออกมันจะพอดีเลยนะพอดีมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าไม่ตกเพราะว่ามันถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะจมใช่ป่ะนะอย่างเงี้ยไม่จมไม่อักเสบนะฮะใส่แล้วเวลาเย็บเวลาเย็บดูดิเห็นเปล่าเนี่ยมันจะดึงเข้าที่ครับเราดีไลน์ที่ไปดันแล้วก็ดูแลรักษาได้เจ็บแค่นี้เองคือว่าเจ็บน้อยมากอ่ะแต่เพราะเราตื่นเต้นใช่ไหมเกร็งตึงขาแขนเนี่ยไปหมดเลยนะฮะเอาเลยฮะตั้งอยู่ตั้งอยู่ตอนนี้รู้หลักแล้วหลักคือว่าเราไม่เกร็งเหมือนครั้งแรกว่ามันไม่เจ็บไปเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยหมดแล้วมันเริ่มหมดแล้วเราติดคู่เลยฮะถ้าต่อที่เราไม่เก่งเราไม่รู้เลยจะจ่ายสวยงามเราให้ห่วงเลยว่าเราจะจบและเป็นรังเกียจด้วยเมื่อกี้ยังปูปากไม่ลงเลยพี่ตัวแต่ความเป็นจริงเขาหัวอันหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ไม่รู้หลักครับเป็นเที่ยวเดียวแล้วตอนนี้เที่ยวไม่เดียวแล้วครับขอบคุณด้วยนะขอบคุณเยี่ยมคนพวกเราของจริงร้านแค่ร้านสั้นมันถึงมีเสน่ห์ครับที่อยู่ที่สายใต้ใหม่ก็ขายได้นะครับนะแต่ว่ามันขายได้น้อยครับนะวันละ 4-5,000 มันอยู่ไม่ได้ครับนะฮะแต่ที่นี่ก็นะวันละ 4-50,000 จะต่างกันเพราะที่สายใต้ใหม่เนี่ยว่าร้านมันเยอะครับเป็นบวกตัวละ100-200ก็ไม่ได้ที่นี่บวกได้ก็บังถ้าเราใส่ไปสักพักหนึ่งสังเกตว่าตัวไหนมันหลวมนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้1อาทิตย์ให้เปลี่ยนสีได้นะครับนะถ้ามันฟิตจนเกินไปก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้ามันพอดีแล้วไม่ต้องยุ่งกับมันแต่ถ้ายิ้มแล้วมันดึงก็ไม่ต้องยุ่งกับมันไปรักยิ้มอย่างแน่นอนเพื่อพี่แจ็คครับให้โล่งแล้วสิอ่ะนะฮะเราดึงดีอ่ะแก้มเราดึงดีมากยิ้มดิแต่มันดึงดีมากเลยอ่ะนะครับไม่อ้วนครับไม่อ้วนนะไม่ถึงจะอ้วนแก้มมันแก้มป่องดีแต่เวลายิ้มมันเกือบแบบนี้ปกติใช่ปะพร้อมปกติครับแต่ว่าอยากให้ถอดรีเทนเนอร์นะนะฮะจะได้มันต้องเป็นเขี่ยเขี่ยมันเพราะถ้ามันเขี่ยบ่อยมันจะอักเสบเนี่ยคือรีเทนเนอร์เขี่ยมันมากครับโอเคนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะ1 2 1นี่เก่ง2ไม่เก่งเจ็บบ้างน้อยแค่ไหนล่ะคะไม่น่าจะเจ็บมากเห็นป่ะสุดยอดอ่ะขอบคุณมากครับนะฮะบ๊ายบายคนสวยนะฮะไปอุดหนุนเสื้อผ้าเธอด้วยครับนะเสื้อผ้าสตรีนะฮะที่สายใต้ใหม่นะมีเบอร์โทรไหมฮะถ้าเผื่อว่าเขาอยากโทรไปสั่งเสื้อผ้าเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวไปเจอแล้วโอเคอ้าวขอบคุณมากครับน้องพิมนะฮะบ๊ายบายครับนะแล้วก็เราด้วยบ๊ายบายนะโอเคครับ